ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ยืนแดนบวกได้ตามตลาดต่างประเทศนะคะขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาผลหารือทางออกของประเทศบ่ายวันนี้ส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดบวกเพิ่มขึ้นทุกกระดานค่ะหลังได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลรายได้บริษัทค้าปลีกที่ดีขึ้นโดยหลังปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา 158.75 จุดอยู่ที่ 16,533.06 จุด Nasdaq บวกขึ้นมา 5.72 จุดอยู่ที่ 4,131.54 จุด S&P 500บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ 15.20 จุดอยู่ที่ 1,888.03 จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียนิเคอินะคะบวกขึ้นมา 225.01 จุดอยู่ที่ 14,267.18 จุดนะคะถือว่าเป็นการปิดภาคเช้าอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่ดีดตัวขึ้นหางเซ็งฮ่องกงก็ขึ้นมาเช่นเดียวกัน 168.75 จุดอยู่ที่ 23,005.27 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยก็ยืนได้ในแดนบวกเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศนะคะบวกขึ้นมา 7.40 จุดอยู่ที่ 1,410.32 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,400 ล้านบาทด้านราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์ของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมา1.74 เซนต์ปิดที่104.07 เซนต์สูงสุดในรอบ1เดือนค่ะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นมา86 เซนต์อยู่ที่110.55 เซนต์ต่อบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปิดท้ายที่ราคาทองคำค่ะภาคเช้าวันนี้ราคาทองคำนั้นลดลงไป50 บาทต่อ1 บาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,750 บาทขายออก 19,850 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 22,250 บาทค่ะ